สวัสดีครับรายการเพื่อนคู่คิดวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับเพื่อมาเยี่ยมชมฟาร์มโคนมต้นแบบที่ผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูงของผู้แทนธุรกิจที่เป็นตัวอย่างของเกษตรกรรุ่นใหม่ครับก่อนที่ผมจะมาทำฟาร์มโคนมเนี่ยผมก็เป็นพนักงานบริษัทเป็นมนุษย์เงินเดือนพอดีมีญาติเขาชวนให้ผมทำฟาร์มโคนมเขาบอกว่ารายได้ค่อนข้างดีผมก็เลยตัดสินใจออกจากงานเนื่องจากผมไม่มีความรู้ในเรื่องของวัวนมก็ทำให้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพวัวเต้านมอักเสบทำให้คุณภาพของน้ำนมไม่ได้ตามมาตรฐานครับคุณวรพงศ์ได้มุ่งมั่นหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพื่อพัฒนาปรับปรุงทั้งวิธีการเลี้ยงการให้อาหารจนทำให้ฟาร์มแห่งนี้ได้มาตรฐานเดียวกับฟาร์มโคนมเนเธอร์แลนด์ได้รับเลือกเป็นแหล่งผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูงป้อนโรงงานผลิตนมชื่อดังและได้รับรางวัลเกษตรกรรุ่นใหม่ปี2557จากกรมปศุสัตว์อีกด้วยล่ะครับฟาร์มโคนมของคุณวรพงศ์มีวิธีการบริหารจัดการยังไงให้ได้มาตรฐานครับครับสำหรับฟาร์มมาตรฐานนะครับก็คือมันจะต้องมีเรื่องของความสะอาดความสะอาดของน้ำนมแล้วก็จะมีเรื่องของปริมาณเกลือเม็ดเลือดขาวในน้ำนมซึ่งเขาเรียกว่าโซมาติกเซลล์อีกเรื่องนึงคือเรื่องขององค์ประกอบของน้ำนมถ้าเราจะให้น้ำนมสะอาดเราต้องเริ่มจากการที่เราล้างเต้านมให้สะอาดครับล้างอุปกรณ์การรีดนมให้สะอาดน้ำนมมันจะดีมันก็ต้องมีอาหารการกินที่ดีอาหารก็เราก็จะซื้อจากแหล่งที่มีคุณภาพจะมีการให้ตามปริมาณน้ำนมครับส่วนอาหารหยาบเราจะมีเป็นหญ้าหญ้าที่เราใช้เป็นหญ้านิเทียจะดูแลเองอยู่แล้วไม่มีสารเคมีส่วนฟางนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องพักให้ได้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และในเรื่องของการตลาดนะครับคุณวรพงศ์มีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างครับเราสามารถส่งขายได้2ทางก็คือทางที่1ส่งที่ศูนย์นมของเอกชนอีกทางหนึ่งคือเราสามารถส่งที่สหกรณ์ในอนาคตต่อยอดธุรกิจนี้ยังไงบ้างครับผมอยากที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองมากกว่าที่จะส่งเป็นแค่นมดิบครับในการทำธุรกิจเราต้องมีความตั้งใจและหมั่นที่จะเรียนรู้หาความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจของเราให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้นไปครับการหมั่นหาความรู้และนำมาพัฒนาธุรกิจเพื่อการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานจะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดครับวันนี้เราขอขอบคุณคุณวรพงศ์มากๆนะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ